สวัสดีค่ะสวัสดีครับตีสิบเดย์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกับคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะฮะเป็นเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาอยู่บนป้ายโฆษณาแทบจะทั่วกรุงเทพหรือว่าในหน้าสื่อออนไลน์แทบจะทุกแอปพลิเคชันกันเลยถูกต้องค่ะคุณอาขาและเขายังเป็นคนที่มีความสำคัญกับแพทในทุกวันที่1และวันที่16ด้วยค่ะเวลา4โมงเนี่ยแพทจะจับโทรศัพท์รอเลยค่ะรอว่าเอ๊ะเขาจะโทรมาแจ้งข่าวดีหรือเปล่าว่าคุณกลายเป็นเศรษฐีรายใหม่อย่างเงี้ยค่ะคุณอาเรียกได้ว่าเอาเป็นว่าขวัญเป็นขวัญใจของเหล่านักเสี่ยงโชคเลยก็ว่าได้ค่ะถือว่าเขาเป็นอีกคนนึงที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่กว่าที่เขาจะมีวันนี้ชีวิตเขาไม่ง่ายเลยนะฮะเพราะว่าเริ่มต้นชีวิตด้วยวงจรสีเทาเขาเคยติดเล้าค็อกเทลเล้าใช่ไหมฮะจนหมดเงินเป็น10ล้านแต่อะไรที่เปลี่ยนจากคนหลงผิดให้ประสบความสำเร็จได้ในวันนี้เราจะไปคุยกับเขาครับขอเชิญพบกับคุณน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธ์ครับเชิญสวัสดีครับ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 คุณน็อตครับได้เห็นตัวไปเป็นกันปกติเห็นแต่ตรงบิลบอร์ดครับเยอะมากกี่บิลบอร์ดเนี่ยที่มีอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าเฉพาะบิลบอร์ดเนี่ย50ครับถ้าทั่วประเทศนี่ก็ราวๆประมาณสัก60มีรถเมย์อีก250คัน BTS อีก4ขบวนกับอีก1สถานีครับค่ะโอ้โหคือต้องบอกว่าการที่พี่น็อตมาตรงเนี้ยเหมือนเราคุ้นชินเหมือนว่าอะไรเห็นเหมือนเห็นเขาทุกวันน่ะครับหันซ้ายก็อุ้ยพี่น็อตหันขวาอุ้ยพี่น็อตอย่างเงี้ยมาพูดถึงชีวิตของคุณน็อตดีกว่าครับผมจริงไหมครับว่าคุณน็อตเนี่ยว่าเข้าสู่วงการสีเทาตั้งแต่อายุ17ตอนที่เราพูดกันในช่วงอินโทรดักชั่นถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยผมอยู่ในวงการสีเทาตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเป็นร้านขายของชำที่ขายของให้กับแรงงานแบกหามโรงงานปุ๋ยก็จะผมก็จะขายเหล้าขายบุหรี่ตั้งแต่เด็กคืออยู่กับสิ่งพวกนี้ตั้งแต่เด็กอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้เหล้าบุหรี่ก็ไม่ได้เรียกว่าสีเทาเนี่ยก็ขายยาม้าด้วยเลยครับตั้งแต่ยังไม่เป็นยาบ้าตั้งแต่เม็ดละ10กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือคุกคลีมากับตรงนี้แต่จุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนอายุ17ครับมันเปลี่ยนยังไงครับอายุ17เนี่ยผมเป็นลูกแม่ค้าแล้วเป็นหัวการค้าครับอยู่พระประแดงยาม้าตอนนั้นก็เรียกยาม้าเม็ดนึงเนี่ยมัน100บาทแต่ข้างๆบ้านน่ะ40บาทผมก็รับไปวันละ10เม็ดเอาไปขายที่โรงเรียนได้กำไรวันละ600เอาไปเที่ยวไปขายในโรงเรียนเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กเราไม่ได้คิดอะไรเนาะเราก็ไปขายแล้วก็เหมือนการตามสนองแหละครับสุดท้ายก็เพื่อนเรานี่แหละที่เป็นคนซื้อเราแล้ววันนั้นเขามีเงินไม่พอแล้วด้วยนิสัยผมเป็นพ่อค้าเงินสดก็เลยบอกไม่ให้ติดเอามานี่ขาหนึ่งก็คือ1/4เดี๋ยวจะช่วยออกแล้วก็ลองกับเขาหลังจากนั้นก็อยู่ในวงเวียนประมาณปีนึงติดยาขายยาอ๋อลูกค้าตังไม่พอครับตังไม่พอซื้อ1เม็ดครับเม็ดนึงเอามาหัก4ครับเม็ดนึงมี4ขาใช่ครับเนาะแล้วเขาจะเอาขานึงเขาจะเอา3เพื่อน3คนคนละ1แต่ว่าต้องซื้อทั้งเม็ดใช่ครับเราก็เลยหุ้นกับเขาบอกอ่ะฉันหุ้นช่วยแล้วกันครับล่อกับเขาคน1ขาด้วยลองแล้วขอเตือนเลยนะครับว่านิดเดียวก็ติดนะฮะอย่าได้คิดอย่าเลยครับบางคนบอกนิดเดียวขาเดียวไม่เป็นไรไม่ติดหรอกนี่ไงนี่ไงปีหนึ่งเต็มๆครับที่อยู่ในวงเวียนที่เรียกว่าต่ำที่สุดในชีวิตตกต่ำที่สุดในชีวิตแย่หมดทางบ้านแย่หมดเราไม่ไปเรียนต้องออกจากโรงเรียนผมเคยเสพวันหนึ่ง10เม็ดไม่ได้นอนทีเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้เวลาที่เราเสพแล้วเราไม่ได้นอนเนี่ยเราจะคิดวนเวียนอยู่เรื่องเดิมๆว่าชีวิตเราทำไมจะต้องมาเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเลิกวิธีการเลิกของผมก็คือหนีออกจากบ้านเลยย้ายออกจากพระประแดงมาทำงานกลางคืนเลยก็คือย้ายเข้ากรุงเทพเลยเปลี่ยนสังคมวันเดียวเลยแล้วผมก็เลิกทั้งบุหรี่แล้วก็ยาตั้งแต่ตอนนั้นเลยมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอพี่น้องฟังดูเหมือนอะไรกันมันจะมันง่ายนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ที่เดิมอันนี้ผมอยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าวิธีการที่คุณจะเลิกยาได้ที่ง่ายที่สุดเลยคุณจะต้องออกจากสังคมเดิมโดยทันทีถ้าเรายังเจอเพื่อนอยู่ถ้าเรายังเจอที่หายาได้อยู่ไม่มีวันเลิกครับก็วันนั้นผมเข้ามารัชดามาทำงานโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คเป็นบาร์เทนเดอร์ผมไม่มีทางหายาได้งั้นเราไม่ลงแดงหรอยาบ้าไม่ถึงกับเฮโรอีนครับผมเข้าใจนะว่าน่าจะเป็นแต่ว่ามันทนได้แล้วก็1มันทนได้2เราไม่สามารถหาได้แล้วก็เลิกได้เอง
เลิกได้เองใช่ครับใช่ครับนับว่าโชคดีมากคือแค่1ปีก็คิดได้แล้วเนาะแม่ผมสอนดีแหละครับเราอยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีมาทั้งชีวิตผมเห็นแล้วว่าชีวิตที่ผมเจอลูกค้ากรรมกรที่เขาทำงานหนักแล้วหาเงินมากินเหล้าติดยาแล้วมันไม่เหลืออะไรเราเห็นสภาพแบบนี้จำเจมาทั้งชีวิต10กว่าปีแล้วเรายังไปเป็นแบบเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้เราคิดได้ซึ่งอย่างนึงที่ทำให้คิดได้เชื่อว่าคงจะเป็นเรื่องว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้วันนึงเราต้องติดคุกแน่นอนครับตอนนั้นเฉียดแล้วเฉียดอีกครับใช่ไหมเฉียดแล้วเฉียดอีกเพราะว่าเป็นผู้ค้าแล้วว่าใช่ครับแล้วไปค้าน้อยด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเฉียดที่สุดเคยยังไงก็มีชื่ออยู่ในสถานีตำรวจแล้วครับว่าเป็นที่ต้องการตัวโชคดีมากคิดได้ทันแล้วก็เลิกได้ทันเข้ามาในกรุงเทพเลยแล้วมาเป็นบาร์เทนเดอร์มาเป็นบาร์เทนเดอร์อาชีพแรกในชีวิตครับเงินเดือนเท่าไหร่คะพี่น็อตโอ้โห 3,000 ครับอาชีพกลางคืนเนี่ยเงินเดือนพวกเด็กเสิร์ฟบาร์เทนเดอร์อะไรพวกนี้เงินเดือนจะไม่เยอะครับส่วนใหญ่เขาจะหวังเอากับทิปแล้วก็ขยับมาเป็นแมสเซนเจอร์โอ้ยนะนานครับตอนผมเป็นแมสเซนเจอร์นี่25ละไปถือว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ยาวๆเลยทำงานกลางคืนอยู่7ปีครับทำทุกอาชีพอาชีพสุดท้ายที่ทำก็คือเป็นเด็กบาร์โฮสเคยทำงานบาร์โฮสเป็นยุคแรกครับเป็นบาร์โฮสยุคแรกครับตำนานบาร์โฮสสมัยที่ใส่สูทแล้วเต้นล็อก4นี่บอกแล้วนี่ตำนานเดี๋ยวคุณแพททราบได้ไงครับอ๋อผมมีเพื่อนที่อยู่คุกกี้นะครับจริงสัมภาษณ์กลับได้เลยไม่ได้เที่ยวแต่ว่าคนรอบตัวคุณอาเที่ยวเก่งมากนั่นก็คือตำนานเหมือนกันที่ไปรู้จักอ่ะครับแล้วทำไมเราถึงอ่ะแต่จริงอ่ะบาร์โฮสส่วนใหญ่อ่ะหนุ่มบาร์โฮสอ่ะรถดีกว่าคนที่ไปเที่ยวอีกอ่ะคือสมัยนี้กับสมัยก่อนจะไม่เหมือนกันสมัยผมเนี่ยใช่ตอนนั้นมันก็ยังไม่เฟื่องฟูรายได้มันก็จะอยู่ได้ประมาณนึงพอเลี้ยงชีพครับแล้วพอเราทำได้7ปีแล้วเราก็รู้สึกเบื่อก็เลยกลับบ้านแล้วก็ขอแม่ว่าอยากบวชครับตอนอายุ25ก็หลังจากบวชก็เปลี่ยนชีวิตครับก็เริ่มเข้ามาทำงานทำเมสเซนเจอร์อย่างที่แพทย์ว่าเนี่ยยังครับเป็นพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุก่อนพนักงานเคลมที่รถชนกันแล้วออกไปเคลมนี่แหละครับประกันใช่ครับตอนนั้นก็จะได้ความรู้เรื่องการต่อรองเรื่องกฎหมายเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ความรู้ตอนนั้นครับแล้วก็จับพลัดจับผูได้มาเจอภรรยาที่มีที่คนปัจจุบันก็คือเขาจะมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องนึงตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่ทำลายวงการเพลงครับไปหารายได้ด้วยการไร้แผ่นซีดีขายซีดีผีซีดีผีเทพผีซีดีเถื่อนแฟนรายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ